มต่อมาในพวกโปรโตสโตมก็คือกลุ่มเอ็กไดโซซัวนะครับก็จะมีอยู่หลายไฟลัมนะหลักๆที่เราจะเน้นก็คือไฟลัมเนมาโทดากับไฟลัมอะโทรโพดาแต่ก็ยังมีไฟลัมอื่นที่น่าสนใจเช่นโอนิโคฟอรานะครับไฟลัมนี้ก็มีประมาณ110สปีชีส์นะสัตว์ในไฟลัมนี้ก็เรียกว่าโอนิโคฟอรานนะครับหรือบางทีก็เรียกว่าเวลเวตเวิร์มนะเป็นสัตว์ที่นะบรรพบุรุษเกิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงนะแคมเบรียนเอ็กซ์พลอชันนะตั้งแต่สมัยยุคแคมเบรียนนะครับแล้วก็พวกนี้เนี่ยอาศัยอยู่ในทะเลนะครับแต่ก็นะที่ณเวลาหนึ่งในอดีตนะเขาก็สามารถขึ้นมาอาศัยอยู่บนบกได้นะครับแล้วนะปัจจุบันนะสัตว์กลุ่มนี้อาศัยอยู่ในที่ชื้นในป่าชื้นนะครับโอนิโคฟอรานนะครับมีหนวดนะครับมีหนวดนะนิ่มๆนะเฟลชี่คือหนวดนิ่มๆแล้วก็นะมีขานะเป็นแซกไลค์เล็กนะเหมือนเป็นถุงนะหลายคู่นะหลายสิบคู่นะครับไฟลัมต่อมาทาร์ดิกราดานะครับประมาณ800สปีชีส์ที่เหลืออยู่นะทาร์ดินะมาจากทาร์ดัสที่แปลว่าสโลนะกราดัสที่แปลว่าสเต็ปนะหมายความว่านะเจ้าพวกนี้นะฮะนะเคลื่อนที่อย่างช้าๆนะครับแล้วก็บางครั้งนะเรียกว่าหมีน้ำหรือวอเตอร์แบร์นะเนื่องจากลักษณะรูปร่างนะครับที่นะราวเชฟนะก็คือกลมนะสตับบี้นะดูแบบอะไรนะนะกลมท้วมนะครับแล้วก็ระยางนะ appendage แปลว่าระยางนะก็นะป่องๆนะท้วมๆนะครับนะเลยได้ชื่อว่าเจ้าหมีน้ำนะครับทาร์ดิเกรดส่วนใหญ่ขนาดนะครับเล็กกว่า 0.5 มิลลิเมตรนะครับแล้วก็อาศัยอยู่ในมหาสมุทรนะหรืออยู่ในน้ำจืดนะบางชนิดอาจจะอยู่ตามต้นไม้หรืออยู่กับสัตว์ต่างๆนะประมาณนะในพื้นที่1ตารางเมตรของมอสเนี่ยอาจจะเจอเจ้าหมีน้ำได้ถึง2ล้านกว่าตัวนะครับในสภาวะที่โหดร้ายรุนแรงนะ harsh condition เจ้าทาร์ดิเกรดเหล่านี้ก็อาจจะสามารถเข้าระยะพักตัวนะ dormant นะครับแล้วก็เอาชีวิตรอดนะผ่านนะสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายเหล่านั้นได้ไม่ว่าจะเป็นนะแห้งแล้งหนาวจัดนะสภาวะไร้ออกซิเจนในอวกาศนะเจ้าทาร์ดิเกรดนี้นะมีความอึดและทนทานเป็นอย่างมากนะครับไฟลัมต่อมาเนมาโทดาประมาณ 25,000 สปีชีส์นะชื่อทั่วไปของสัตว์ในกลุ่มนี้ก็คือราวเวิร์มนะครับเนมาโทดนะมีความหลากหลายนะครับนะแล้วก็แพร่กระจายนะอยู่ทั้งในดินนะครับแล้วก็ในน้ำนะครับหลายชนิดเป็นปรสิตในพืชและสัตว์นะครับแล้วก็มีลักษณะที่นะเด่นของเขาก็คือนะมีผิวหนานะมีผิวหนังมีชั้นคิวติเคิลที่หนาปกคลุมร่างกายนะอีกไฟลัมนึงคืออะโทรโพดานะกว่าล้านสปีชีส์นะที่พบในปัจจุบันนะเป็นสัตว์ที่มีความหลากหลายมากที่สุดนะไม่ว่าจะเป็นแมลงนะครับอินเซ็กต์ครัสเตเชียนนะกุ้งกังปูอาราคนิดนะแมงมุมแมงป่องนะครับพวกนี้คืออะโทรพอดนะครับอะโทรพอดทั้งหมดนะครับมีแขนขาเป็นข้อนะเป็นข้อปล้องนะครับแล้วก็ร่างกายปกคลุมด้วยเอ็กโซสเกเลตอนนะฮะหรือเปลือกแข็งภายนอกนะครับแขนขา appendage นะเป็นข้อต่อนะเป็น jointed appendage นะครับมาดูไฟลัมเนมาโทดาก่อนนะเนมาโทดาก็คือราวเวิร์มนะครับร่างกายปกคลุมด้วยชั้นคิวติเคิลหนานะครับแล้วก็นะมีการลอกคราบหรือเปลี่ยนชั้นคิวติเคิลใหม่เพื่อขยายขนาดร่างกายให้ใหญ่ขึ้นนะเป็นสัตว์ที่มีระบบทางเดินอาหารสมบูรณ์นะไม่มีระบบหมุนเวียนโลหิตนะ
มีเนื้อเยื่อ3ชั้นนะครับช่องลำตัวเป็นบลาสโตซีลอมหรือซูโดซีลอมนะยังไม่ใช่ช่องลำตัวที่ล้อมรอบด้วยมีโซเดิร์มอย่างแท้จริงดำรงชีวิตในอิสระก็มีนะเช่นซีนอรัสดิทิสเอเลแกนนะซึ่งเป็นโมเดลแอนิมอลที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ในการศึกษาทดลองเป็นตัวแทนของสัตว์ขนาดใหญ่อื่นๆในอาณาจักรนี้ด้วยนะครับเนมาโทดบางชนิดก็เป็นปรสิตนะเช่นพินเวิร์มนะพยาธิเส้นได้ฮุกเวิร์มนะพยาธิปากขอนะหรือเจ้าไทรคิเนล่าสไปรัลลิสนะทำให้เป็นโรคไตรคิโนซิสนะครับเห็นไหมในนี้คือเหมือนที่เคยเห็นตามคลิปทั่วไปใช่ไหมฮะนะในมแมลงอย่างเงี้ยนะมีเจ้าเนมาโทดนะเป็นปรสิตอยู่ในตัวในทางเดิอนอาหารในช่องลำตัวเขาเยอะแยะมากมายเลยนะครับในแล้วก็อันนี้เป็นภาพแสดงโครงสร้างภายในนะของเนมาโทดมีปากมีทวารหนักนะครับมีทางเดิอนอาหารนะครับมีอวัยวะสืบพันธุ์นะครับแล้วก็มีชั้นคิวติเคิลหนานะมีช่องขับถ่ายไฟลัมต่อมาอาร์โทรโพดานะครับอาร์โทรโพดาเป็นไฟลัมที่นะมีความหลากหลายทางชนิดนะครับมากที่สุดนะครับแล้วก็นะเป็นสัตว์ที่แพร่กระจายนะอยู่มากมายที่สุดมีจำนวนนะในแต่ละชนิดนะค่อนข้างมากด้วยเช่นกันนะเกิดขึ้นบนโลกนะใบนี้นะคาดว่าน่าจะมีได้ถึงนะครับ5ถึง10ล้านนะสปีชีส์นะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีเอ็กโซสเกเลตอนนะครับมีการพัฒนาส่วนหัวนะเซฟไลเซชันเป็นอย่างดีมีสมมาตรแบบ2ซีก bilateral symmetry นะครับมีซีลอมมีเนื้อเยื่อ3ชั้นนะซีลอมเป็นแบบแท้จริงนะครับไรยานเป็นข้อต่อเป็นข้อนะลำตัวแบ่งเป็นปล้องนะ segmentation นะครับทีนี้การเกิดปล้องการเกิดไรยานนะเหมือนกับนะมีดสวิสนะเป็นข้อเป็นปล้องพับได้งอได้เหมือนมีดสวิสนะสวิสเพนไนฟ์นะครับแล้วก็สามารถทำให้นะการที่มันมีระยางเป็นข้อเป็นข้อต่อลำตัวเป็นปล้องแบบนี้เนี่ยทำให้มันสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมนะฮะแบบต่างๆนะกับนิเวศนะลักษณะทางนิเวศนะที่แตกต่างกันนะได้หลากหลายนะครับการที่ร่างกายนะเป็นปล้องเป็นข้อนะ segmented body แบบนี้เนี่ยนะการเกิดปล้องของร่างกายเนี่ยเขาเรียกว่า tagmosis นะครับนะกระบวนการที่ร่างกายแบ่งออกเป็นปล้องนะเป็นข้อนะครับแล้วอาจมีการรวมนะกลุ่มเข้าด้วยกันหรือนะเกิดเป็นหน้าที่พิเศษนะรวมกลุ่มของปล้องของข้อเกิดเป็นนะหรือไปทำหน้าที่พิเศษนะหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งให้เหมาะสมได้นะร่างกายของแมลงนะยกตัวอย่างอย่างเช่น insect body นะจะประกอบด้วย3ปล้องสำคัญนะเป็น3 tagmata นะครับก็คือนะปล้องหัวนะ head ปล้องอก thorax แล้วก็ปล้องท้องแอบโดเมนนะในสัตว์กลุ่มนี้บางชนิดยังมีการพัฒนานะเอ็กโซสเกเลตันยืดออกเป็นแผ่นปีกนะครับหรือถ้าเกิดกลุ่มที่อยู่ในน้ำนะอย่างเช่นกุ้งนะขาบางส่วนนะแบนเรียบนะลักษณะคล้ายใบพายนะแพดเดิลไลค์ใช้สำหรับว่ายน้ำนะครับเป็นขาว่ายน้ำ swimming legs นะหรือในอาร์โทรพอดบางชนิดนะครับมีการปรับเปลี่ยนนะสร้างโครงสร้างพิเศษเช่นสปินเนอร์เรตนะในแมงมุมสามารถใช้ผลิตเส้นใยแมงมุมออกมาได้นะซิลค์เทรดนะเส้นใยแมงมุมนะโครงสร้างขาหรือระยางของอาร์โทรพอดเนี่ยนะจะมีอยู่2แบบคือแบบเป็นแบบที่แตกเป็น2แขนงเรียกว่าไบรามัสกับแบบที่มีแขนงเดียวเรียกยูนิรามัสนะเอ็กโซสเกเลตันของอาร์โทรพอดนะก็ประกอบขึ้นมาจากสารนะไคตินนะครับนะแล้วนะประกอบรวมกันเป็นชั้นคิวติเคิลนะครับทำให้นะเกิด
นะโครงสร้างแข็งปกคลุมส่วนที่อ่อนนุ่มของร่างกายภายในเอาไว้นะครับเพราะนั้นคิวติเคิลนะชั้นไคตินตรงนี้เนี่ยนะก็ต้องมีการสะสมแร่ธาตุเพื่อเพิ่มความหนาความแข็งแรงนะครับของนะเปลือกหรือของเอ็กโซสเกเลตันของสัตว์ในกลุ่มนี้นะทรีทางด้านขวานี้ก็เป็นการย้ำให้เห็นว่าอาร์โทรพอดเนี่ยนะฮะมันเป็นพวกไบลาเทเรียนะครับเป็นโปรโตสโตมนะแล้วก็จัดอยู่ในกลุ่มเอ็กไดโซซัวนะครับนะเห็นไหมฮะอย่างเจ้าล็อบสเตอร์ตัวนี้นะมีระยางเป็นข้อปล้องเห็นไหมครับแล้วก็ปรับทำหน้าที่นะให้เหมาะสมกับการดำรงชีวิตนะอย่างเนี้ยมีนะเป็นคลอนะหรือเป็นพินเซอร์ขนาดใหญ่เป็นก้ามขนาดใหญ่ใช้ต่อสู้ใช้ป้องกันตัวใช้หาอาหารนะเป็นขาเดินนะ walking leg ส่วนของปากนะก็ยังมีระยางทำหน้าที่ช่วยในการปาดแบ่งฉีกอาหารให้ชิ้นเล็กลงนะครับมีบางส่วนของระยางเป็นหนวดนะเป็นแอนเทนนาสำหรับนะรับรู้ความรู้สึกต่างๆรับรู้สภาพแวดล้อมต่างๆนะอย่างเจ้า lobster เนี่ยก็มีส่วนหัวกับอกรวมกันใช่ไหม head thorax แล้วก็ abdomenหัวกับทอร์แร็กซ์หัวกับอกรวมกันนะเรียกว่าเซฟโลทอร์แร็กซ์แล้วก็มีอะไรฮะระยางช่วยว่ายน้ำนะ swimming appendage นะหรือ swimming legs นะแล้วก็มีส่วนหางตรงนี้เห็นไหมฮะส่วนหางช่วยให้เขาสามารถทรงตัวนะในขณะที่ว่ายอยู่ในน้ำได้ arthropod นะครับจากบรรพบุรุษร่วมของพวกอาร์โทพอดนะก็แยกออกมาเป็นนะอาร์โทพอดโบราณนะพวกคิลิเซเรตนะแมงป่องแมงมุมนะครับแล้วหลังจากนั้นก็แยกออกมาเป็นไมรีเอพอดนะพวกกิ้งกือตะขาบนะแล้วก็ต่อมาเป็นครัสเตเชียนต่างๆก็คือกุ้งกังปูนะฮะแล้วก็ถึงมาเป็นพวกนะอินเสกคือแมลงต่างๆนะครับเรามาดูนะปัจจัยแล้วก็คุณลักษณะที่ทำให้อาร์โทรพอดนั้นประสบความสำเร็จในการดำรงชีวิตอยู่บนโลกใบนี้นะครับอันที่หนึ่งนะถ้าเกิดเป็นอาร์โทรพอดในน้ำ aquatic อาร์โทรพอดนะก็จะมีเหงือกนะมี gills นะในการแลกเปลี่ยนก๊าซนะเลือดของอาร์โทรพอดในน้ำก็จะมีฮีโมไซยานินนะเป็นโปรตีนนะที่มีคอปเปอร์นะทำหน้าที่เป็นตัวรับออกซิเจนเป็นตัวจับกับออกซิเจนนะโดยนะคอปเปอร์หรือฮีโมไซยานินเนี่ยก็เป็นพิกเมนต์ที่ใช้ในการหายใจของสัตว์นะในกลุ่มครัสเตเชียนพวกกุ้งกังปูนะประโยชน์ของการที่นะสัตว์กลุ่มนี้ใช้ฮีโมไซยานินในการลำเลียงออกซิเจนเนี่ยเพราะว่าในสภาวะที่อุณหภูมิต่ำนะ low temperature ฮีโมไซยานินจะมีนะ affinity หรือมีความสามารถในการจับกับออกซิเจนได้ดีกว่าฮีโมโกลบินนะครับทำให้สัตว์กลุ่มนี้เนี่ยนะสามารถนะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิต่ำนะน้ำเย็นนะน้ำลึกนะได้นะมากกว่าพวกที่ใช้ฮีโมโกลบินนะซึ่งเป็นโปรตีนที่ใช้เหล็กนะเป็นตัวช่วยในการจับกับออกซิเจนนะครับถ้าเกิดเป็นอินเสกนะครับหรืออาร์โทรพอดนะที่นะอยู่บนบกนะก็จะหายใจโดยใช้เทรเคียหรือท่อลมนะก็เป็นระบบโครงข่ายของท่อนะที่กระจายนะเพอร์เวทไปทั่วเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายนะมีรูเล็กๆที่ช่องท้องนะเปิดออกตรงนะเอ็กโซสเกเลตันตรงส่วนท้องนะแอบโดเมนเอ็กโซสเกเลตันเรียกรูเปิดนั้นว่าสไปเรเคิลนะรูเปิดนี้ก็จะเป็นช่องให้อากาศผ่านเข้าไปในระบบท่อลมนะครับแล้วก็เปิดเพื่อนำก๊าซนะแลกเปลี่ยนก๊าซออกนำก๊าซเข้านะครับหรือในผึ้งนะในผึ้งมีการควบคุมการนะไหลเวียนของอากาศนะเข้าสู่นะร่างกายนะโดยมีถุงนะโดยมีถุงแอร์แซกนะที่ช่องท้องในการเก็บกักอากาศนะจากที่มันเข้าจากที่นำเข้าไปนะผ่านนะช่องลมอันนี้คือแอร์แซกเห็นไหมฮะแอร์แซกตรงนี้คือรูอากาศนะสไปเรเคิลที่เปิดเข้าที่ปล้องท้องนะแอบโดเมนนะมีแอร์แซกนะมีนะรับอากาศจากสไปเรเคิลมาเก็บไว้นะทำให้มันสามารถนะดึงออกซิเจนนะไปใช้ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเห็นไหมมีขานะ3คู่นะมีเส้นเลือด
นะครับมีเส้นเลือดนะเลือดก็เป็นระบบเปิดนะมีหัวใจมีเส้นเลือดนะมีทางเดินอาหารนะปากหลอดอาหารนะกระเพาะนะลำไส้นะครับไล่ไปนะส่วนท้ายนะมีอะไรฮะเซลล์เข็มพิษนะเซลล์สร้างเข็มพิษนะนะซึ่งมีถุงเก็บพิษเอาไว้นะครับนะนี่คือแล้วก็จากภาพขวามือนี่คือระยางรูปแบบต่างๆครับ appendage รูปแบบต่างๆนะที่เปลี่ยนแปลงไปนะเพื่อทำหน้าที่แบบต่างๆในสัตว์กลุ่มนี้หรือในไฟลัมนี้นะเนื่องจากเขามีความหลากหลายมากแล้วก็เหตุที่เขามีความหลากหลายมากในปัจจุบันเพราะเขามีเวลาในการที่จะวิวัฒนาการในการที่จะปรับตัวอยู่บนโลกใบนี้มาหลายร้อยล้านมาหลายร้อยล้านปีนะครับนะเพราะนั้นสัตว์กลุ่มนี้จึงผ่านการออกแบบผ่านการปรับปรุงดีไซน์ของเขานะจนปัจจุบันสามารถนะอยู่ได้อย่างเหมาะสมนะในสภาพแวดล้อมแบบต่างๆมีหลายขนาดรูปร่างอาร์โทรพอดบางชนิดนะมีไลฟ์ไซเคิลหรือมีวงชีวิตที่ซับซ้อนเช่นมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างระหว่างการเจริญเติบโตที่เรียกว่าเมตามอร์ฟอสซิสนะครับนะโดยทั่วไปนะเมตามอร์ฟอสซิสทั่วไปก็จะมี4ระยะคือเอกไปเป็นตัวหนอนนะครับลาวาไปเป็นนะตัวเต็มวัยนะแล้วตัวเต็มวัยก็วางไข่อันนี้คือลักษณะทั่วไปของการเปลี่ยนแปลงรูปร่างหรือการเกิดเมตามอร์ฟอสซิสแต่มันก็มีแบ่งย่อยเป็นหลายแบบแบบแรกคือ incomplete metamorphosis นะ metamorphosis ที่ไม่สมบูรณ์แปลว่าอะไรตัวอ่อนฮะเมื่อเกิดมาหรือเมื่อฟักออกมาจากไข่จะเป็น mini age version ของ adult ก็คือเป็นเหมือนรูปร่างคล้ายตัวเต็มวัยแต่ตัวเล็กกว่าหรืออาจจะยังมีบางส่วนนะที่ไม่ครบถ้วนเท่าตัวเต็มวัยนะจะต้องผ่านการเจริญเติบโตโดยการลอกคราบหรือ molting เสียก่อนนะก็คือการ shed นะ exoskeleton ก็คือการลอกคราบนะเพื่อนะเปลี่ยนเปลือกนะเพื่อนะปรับนะหรือขยายขนาดรูปร่างของร่างกายนะถึงจะนะเจริญเติบโตเข้าสู่ระยะนะของตัวเต็มวัยหรือ adult stage ได้อันนี้ก็อย่างเช่นนะพวกอะไรฮะนี่นะพวกนะแมลงที่มีระยะนิ้มนะหรืออาจจะเป็นอย่างเช่นตัวอ่อนแมลงสาบนะตอนเด็กๆก็ยังมีนะตัวเล็กๆคล้ายๆแมลงสาบตัวโตนะแต่ว่ายังขนาดยังไม่เท่าแล้วก็ยังมีรูปร่างหรือลักษณะบางอย่างไม่เหมือนกับตัวเต็มวัยซะทีเดียวนะครับอันนี้คือ incomplete นะ metamorphosis ก็คือไข่นะตัวอ่อนหรือนะตัวอ่อนที่คล้ายตัวเต็มวัยแล้วก็ลอกคราบหลายๆครั้งจนกลายเป็นตัวเต็มวัยนะต่อมา holometabolous development นะหรือ complete metamorphosis นะก็คือการเปลี่ยนแปลงรูปร่างนะของสัตว์ในกลุ่ม arthropod นะที่นะตัวอ่อนนะจะมีการเปลี่ยนแปลง anatomy เปลี่ยนแปลงโครงร่างภายในนะแล้วก็ฟิสิโอโลจีนะสรีระวิทยานะที่แตกต่างไปจากตัวเต็มวัยเช่นมีระยะจากไข่เป็นตัวหนอนจากตัวหนอนเป็นดักแด้นะภูผ้าจากดักแด้เป็นตัวเต็มวัยนะแล้วตัวเต็มวัยก็สืบพันธุ์วางไข่นะครับก็อย่างเช่นนะเต่านะด้วงนะเต่าทองในภาพนี้นะจากไข่เป็นตัวหนอนตัวอ่อนตัวอ่อนเข้าดักแด้นะดักแด้นะออกมาจากดักแด้เป็นตัวเต็มวัยนะแบบนี้เรียกว่า complete นะ metamorphosis หรือ holometabolous นะ development ต่อมาแบบที่3 hemimetabolous นะหรือ incomplete metamorphosis อันนี้นะพูดไปแล้วนะเหมือนนะข้างต้นก็คือระยะตัวอ่อนนะก็จะเรียกว่าระยะนิ้มนะในแมลงนะอย่างเช่นในแมลง order orthoptera นะพวก grasshopper ก็คือตั๊กแตนนะหรือ hemiptera นะก็คือพวกแมลงปีกแข็งนะพวกนี้ตัวอ่อนระยะตัวนิ่มก็จะคล้ายนะกับตัวเต็มวัยแต่เป็นแบบเวอร์ชันจิ๋วนะอาจจะยังไม่มีปีกหรืออวัยวะสืบพันธุ์ยังไม่ทำงานนะเพราะฉะนั้นนะการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของสัตว์ในไฟลัมนี้นะก็จะมีทั้งนะที่เปลี่ยนแปลงนะแตกต่างระหว่างตัวอ่อนไปตัวเต็มวัยนะหรือตัวอ่อนคล้ายกับตัวเต็มวัยนะ
ส่วนในภาพนี้คือตัวหนอนนะระยะตัวหนอนนะเป็นระยะหนึ่งนะครับของนะสัตว์ในไฟลัมนี้นะจะเห็นว่านะมันสามารถเป็นอาหารของสัตว์อื่นได้นะมันก็มีการปรับตัวมีวิวัฒนาการนะเพื่อหลีกหนีนะหลีกเลี่ยงนะหรือพรางตัวนะจากการถูกล่านะถูกจับกินเห็นไหมฮะปรับเปลี่ยนรูปร่างเปลี่ยนสีนะพอผู้ล่ามาเห็นอ้าวนึกว่าเป็นงูนะจริงๆแล้วเป็นหนอนนะครับนี่ก็คือภาพให้เห็นนะการเปลี่ยนแปลงรูปร่างระหว่างเจริญเติบโตนะโดยเฉพาะในพวกอินเสกนะฮะจากหนอนนะลาวาหรือแคทเทอร์พิลาร์นะตัวหนอนเข้าดักแด้นะผูผ้านะดักแด้นะเริ่มอายุมากขึ้นจนนะตัวหนอนเปลี่ยนเป็นตัวเต็มวัยอยู่ในดักแด้แล้วก็ออกจากดักแด้มาเป็นตัวเต็มวัยนะนะของผีเสื้อนะครับนี่ก็คือ complete นะ metamorphosis นะครับเวลาที่เจ้าผีเสื้อนี้นะมันเปลี่ยนแปลงรูปร่างจากนอนมาเป็นตัวเต็มวัยได้สมบูรณ์นะเลือดอะไรต่างๆมันก็จะถูกนะสูบฉีดนะมาเลี้ยงโครงสร้างของปีกนะแล้วก็อะไรฮะส่วนนะปีกที่ตอนแรกมันยังนิ่มยังอ่อนนะที่มันม้วนงออยู่ในดักแด้นะพอมันกางออกนะเลือดไหลสูบฉีดเข้าไปในปีกนะทำให้ปีกมันกางออกเต็มที่แล้วมันก็แข็งตัวนะกลายเป็นโครงสร้างของปีกที่พร้อมจะบินและไปสืบพันธุ์ต่อไปได้นะเอกลักษณ์สำคัญนะของสัตว์ในไฟลัมนี้นะหรือของพวกเอ็กไดโซซัวนะก็คือการลอกคราบนะครับ molting หรือว่า ecdysis นะกระบวนการลอกคราบนะมีกลไกนะในระดับเซลล์ที่เกี่ยวข้องดังนี้นะโดยเริ่มจาก neurosecretory cell นะคือเซลล์ในสมองของสัตว์กลุ่มนี้จะสร้างเปปไทด์ฮอร์โมนขึ้นมาชนิดหนึ่งชื่อว่า prothorexicotrophic hormone นะหรือ PTTHฮอร์โมนตัวนี้นะที่สร้างจากสมองของอาร์โทรพอดพวกนี้เนี่ยนะจะกระตุ้นนะครับสติมูเลตนะโปรทอร็กซิกแกลนนะต่อมที่อกนะที่ส่วนทอร็กซ์นะครับของอาร์โทรพอดนะโปรทอร็กซิกแกลนนะเมื่อถูกกระตุ้นด้วย PTTH ฮอร์โมนนะก็จะหลั่งสเตียรอยด์ฮอร์โมนชนิดหนึ่งออกมาชื่อว่าเอ็กไดโซนนะสเตียรอยด์ฮอร์โมนเอ็กไดโซนนี้นะจะเป็นฮอร์โมนที่ไปกระตุ้นการลอกคราบและการเปลี่ยนแปลงรูปร่างระหว่างเจริญเติบโตนะเป็นฮอร์โมนที่จะไปอินิชิเอตคือกระตุ้นนะให้สัตว์นั้นลอกคราบนะหรือให้สัตว์นั้นเกิดเมตามอร์ฟอสิสนะครับนะเมื่อไรก็ตามนะเอ็กไดโซนกระตุ้นการลอกคราบนะในระหว่างระยะตัวหนอนนะครับนะลาวาอินสตาร์คือระยะตัวหนอนหรือนะกระตุ้นการเปลี่ยนระยะนะเมตามอร์ฟอสิสก็ขึ้นอยู่กับนะคอนเคอเรนต์เลเวลคือระดับของฮอร์โมนอีกตัวหนึ่งนะคือจูวีไนฮอร์โมนนะครับนะที่สร้างขึ้นมาจากสมองนะเช่นกันนะจากต่อมไร้ท่อ2ต่อมนะต่อมไร้ท่อก็คือเอนโดไคลน์แกลนนะก็คือคอร์ปูร่าอะลาตานะคอร์ปูร่าอะลาตาสร้างจูวีไนฮอร์โมนนะครับซึ่งระดับของจูวีไนฮอร์โมนจะทำงานสัมพันธ์กับเอ็กไดโซนแล้วเป็นตัวกำหนดว่าหนอนจะลอกคราบเป็นหนอนระยะต่อไปหรือว่าหนอนจะลอกคราบแล้วเข้าระยะดักแด้หรือดักแด้จะกลายเป็นตัวเต็มวัยนะครับเอ็กไดโซนนะกระตุ้นการลอกคราบของตัวหนอนถ้าระดับของจูวีไนฮอร์โมนนั้นสูงมากพอนะถ้าเกิดเอ็กไดโซนระดับสูงนะจูวีไนฮอร์โมนสูงด้วยนะหนอนจะเปลี่ยนจากหนอนระยะที่1เป็นหนอนระยะต่อไปแต่ถ้าระดับของจูวีไนฮอร์โมนดรอปลงเมื่อไหร่นะครับถ้าระดับของจูวีไนดรอปลงในช่วงไฟนอลลาวัลอินสตาร์ก็คือหนอนระยะสุดท้ายนะแล้วเอ็กไดโซนหลั่งออกมานะครับจากโปรทอเร็กซิกแกลนนะมันก็จะไปกระตุ้นให้เปลี่ยนจากระยะตัวหนอนเข้าสู่ดักแด้นะจากลาวาเข้าสู่ปูปานะครับแล้วในขณะระยะดักแด้นะพูเพชันนะหากจูวีไนฮอร์โมนลดระดับลง
นะแล้ว X ไดโซนถูกหลั่งออกมาจากโปรทอแร็กซิกแกลนด์นะครับนะก็จะไปทำอะไรฮะกระตุ้นให้เกิดเมตามอร์ฟอซิสนะจากดักแด้เข้าสู่ระยะตัวเต็มวัยนะครับนี่ก็ส่วนภาพด้านล่างก็คือการลอกคราบนะของสัตว์ในกลุ่มแมลงนะหรือสัตว์ในกลุ่มอาราคนิดนะครับมาดู diversity หรือความหลากหลายของสัตว์ในกลุ่มอาร์โทรพอดครับนะ closest relative หรือญาติสนิทของสัตว์ในกลุ่มนี้ก็คือทาร์ดิเกรดกับโอนิโคฟอร์แรนนะหรือเวลเวตเวิร์มนะกับหมีน้ำวอเตอร์แบร์นะวอเตอร์แบร์ก็เป็นสัตว์ขนาดเล็กนะครับอยู่ในดงต้นมอสนะเวลาตายนะอากาศแห้งเลวร้ายยังไงมันยังสามารถนะพักตัวซ่อนตัวนะนิ่งอยู่ได้นะเป็นปีหรือหลายปีนะครับแล้วก็สามารถกลับหรือฟื้นขึ้นมาใหม่ได้เมื่อสภาพแวดล้อมเหมาะสมเมื่ออากาศชื้นหรือมีความชื้นกลับมาโอนิโคฟอร์แรนหรือเวลเวตเวิร์มนะก็จะเป็นอาร์โทรพอดที่เปลือกไม่แข็งนะเป็นญาติสนิทกับอาร์โทรพอดนะที่เปลือกนิ่มตัวนิ่มนะครับขาอย่างเงี้ยฮะยังเป็นขาบวมๆเป็นขาที่มีเนื้ออยู่ด้วยนะไม่ได้เป็นขาเป็นข้อต่อแข็งๆแบบในพวกอาร์โทรพอดแล้วถ้าดูสัดส่วนของจำนวนนะของสัตว์ในไฟลัมอาร์โทรโพดาจะเห็นได้ว่านะครับถ้าเราแบ่งเป็น4กลุ่มนะฮะเฮกซาโพดาครัสเตเชียไมรีเอโพดาแล้วก็คีรีเซราตานะเฮกซาโพดาเฮกซาก็คือ6โพดาก็คือเท้านะเฮกซาโพดาก็คือพวกที่มี6เท้าจะเห็นได้ว่านะมันมีความหลากหลายของชนิดมีจำนวนมากที่สุดเมื่อเทียบกับอาร์โทรพอดอื่นๆก็คือพวกแมลงต่างๆนะโคลีออปเทราเลปิดอปเทราดิปเทราไฮมีนอปเทราเฮมิปเทรานะครับรองลงมาก็คือพวกคีริเซราตานะคีริเซราตาตามชื่อคีริเซเรตนะเป็นโครงสร้างพิเศษของสัตว์ในกลุ่มนี้นะก็คือพวกแมงมุมแมงป่องนะครับนะพวกนี้ก็นะมีหลายกลุ่มนะอาคาริน่าอารานีอีนะโอพิลิโอนิสนะสกอร์ปิโอเน่นะครับรองลงมาก็คือพวกครัสเตเชียนะกุ้งก้ามปูนะมี lobster นะ crab shrimp นะเพียงนะเพียงหินนะ copepod นะแมลงสาบทะเลเหาปลานะเคยนะ sea shrimp นะพวกนี้เป็นพวกครัสเตเชียนะครับแล้วก็ myriapoda นะแมงตะขาบกิ้งกือนะฮะเซนติปีดนะตะขาบมิลลิปีดนะกิ้งกือพอโลพอดนะแล้วก็อื่นๆนะครับนะอาร์โทรพอดสามารถแบ่งได้เป็น3สายหรือ3กลุ่มหลักนะกลุ่มแรกคือคีริเซเรตนะได้แก่แมงมุมทะเลนะซีสไปเดอร์พิกโนโกนิดนะฮอสชูครับนะแมงดาทะเลนะสกอร์เปียนนะแมงป่องนะยูริปเทอริดนะอาราคนิดนะแมงมุมนะหมัดนะติ๊กคือหมัดนะไม้นะก็คือเห็บนะหมัดเห็บหมัดแมงมุมนะมีโครงสร้างนะที่ปากนะเป็นระยางทำหน้าที่พิเศษช่วยในการกินนะ claw-like คล้ายๆกับก้ามนะชื่อว่าคิลิเซอรีนะแล้วก็ส่วนหัวกับอกรวมกันเรียกเซฟโลทอร็กซ์แล้วก็มีอีกส่วนด้านท้ายคือส่วนท้องหรือแอบโดเมนนะครับไม่มีหนวดนะไม่มีแอนเทนนาแล้วก็ตาเป็นตาแบบตาเดียวนะคือมีเลนตาอันเดียวต่อ1ลูกตานะครับกลุ่มที่2 myriapodนะ myriapod นะได้แก่พวก centipede ก็คือพวกตะขาบนะพวกนี้เป็น carnivore นะมีขา1คู่ต่อปล้องแล้วก็มีนะมีก้ามนะมีระยางที่มีพิษนะสามารถปล่อยพิษนะฉีดพิษนะเข้าสู่เหยื่อได้นะครับแล้วก็พวก millipede ก็คือพวกนะกิ้งกือนะพวกนี้ก็จะส่วนใหญ่เป็น scavenger คือพวกกินซากนะแต่ละปล้องก็จะมีขา2คู่นะครับต่อมากลุ่มที่3 pan crustacean นะ pan แปลว่า all นะก็ได้แก่พวก hexapod นะพวกที่มี6ขาก็คือแมลงต่างๆ decapod ก็คือพวกกุ้งปูนะ lobster นะ shrimp นะกุ้ง
บานาเคิลเพียงหินนะไอโซพอร์ตนะพิวบักนะกระสุนพระอินเหาไม้วูดไลส์นะเครฟิชนะกุ้งเครฟิชนะโคพีพอร์ตแล้วก็ครัสเตเชียนอื่นๆพวกนี้ก็จะมีระยางที่เปลี่ยนแปลงไปทำหน้าที่พิเศษนะครับมากมายนะความหลากหลายของอาร์โทรพอดนะแบ่งเป็นสับไฟลัมได้ทั้งหมด5สับไฟลัมนะสับไฟลัมแรกคือเฮกซาโพดานะก็คือกลุ่มอินเสกนะหรือคลาสอินเสกตานะครับมีส่วนหัวส่วนอกแล้วก็ท้องนะขับถ่ายโดยใช้ระบบท่อเมาพิเกียนนะที่พัฒนาดัดแปลงมาจากระบบทางเดินอาหารนะครับหายใจนะด้วยระบบท่อลม tracheal system นะครับมีระยางส่วนของปากนะหลากหลายยื่นออกมานะครับมีตาเป็นตาประกอบนะครับก็คือ compound eyes นะซึ่งเป็น advanced มากนะเป็นนวัตกรรมของการมองเห็นที่ advanced มากนะคือตาของเขาเนี่ยนะจะประกอบด้วยเลนส์ตาเล็กๆจำนวนมากมายเรียกว่า omatidia นะครับแล้วก็มี conical photoreceptor unit นะที่มีนะครับนะรูปทรงเป็นแบบหกเหลี่ยมนะเหมือนมีเลนส์ตาจำนวนมากเยอะแยะเลยฮะเราเรียกว่าตาประกอบหรือ compound eyes นะขานะไม่มีการแตกแขนงนะระยางขาเป็นแบบยูนิรามัสนะแมลงโบราณนะ primitive insect ก็ได้แก่นะdragonflies นะก็คือแมลงปอนะครับในกลุ่มนะโอโดนาตานะอันนี้มีปีก2คู่มีปีก2คู่ coleoptera นะคือพวก beetle นะคือตัวพวกด้วงนะมีปีกคู่แรกหนานะมีปีกคู่แรกหนานะครับแล้วก็นะเป็นแผ่นนะปกคลุมนะเป็นแผ่นปกคลุมปีกอีกคู่หนึ่งนะซึ่งอยู่ด้านในนะครับแล้วก็ปกคลุมส่วนท้องนะมีปีก2คู่เหมือนกันนะคู่หนึ่งหนาอยู่ด้านนอกแข็งอยู่ด้านนอกแล้วก็อีกคู่หนึ่งบางกว่านะอ่อนกว่าอยู่ด้านในนะครับ Diptera ก็คือพวกแมลงวันนะพวกแมลงวันนะพวกนี้นะก็จะมีนะปีกคู่ที่2นะที่ลดรูปลงไปนะ S2 นะลดรูปลงไปจนเหลือเพียงแค่นะปรับเปลี่ยนเป็นโครงสร้างพิเศษนะเรียกว่า Halter นะซึ่งเป็นตุ่มเล็กๆนะอยู่หลังปีกคู่แรกนะฮาวเตอร์นี้ทำหน้าที่เป็นเหมือนไจโรสโคปนะทำให้มันสามารถควบคุมการบินในรูปแบบเรียกง่ายๆว่ารูปแบบที่ผาดโผนได้นะซึ่งไอเดียของไจโรสโคปนี้ต่อมาก็นำมาพัฒนานะในการพัฒนาอากาศยานนะเฮลิคอปเตอร์นะต่างๆนะซึ่งธรรมชาตินะได้วิวัฒนาการนะลักษณะนี้มานานแล้วนะครับนะซึ่งเป็นนะลักษณะหนึ่งนะครับที่นะประสบความสำเร็จนะมีผลนะทำให้นะสัตว์ในกลุ่มแมลงนี้สามารถสร้างนะหรือวิวัฒนาการการบินได้อย่างหลากหลายรูปแบบนะครับอันนี้ก็โคลีออปเทอร่านะบีเทิลหรือด้วงนะเลปิดอปเทอร่าก็คือพวกนะผีเสื้อนะบัตเตอร์ฟลายหรือพวกผีเสื้อกลางคืนนะมอสนะดิปเทอร่าก็คือพวกแมลงนะแมลงวันนะครับไฮมีนอปเทอร่านะก็คือผึ้งต่อนะเพราะนั้นเฮกซาโพดานะเป็นกลุ่มหนึ่งที่มีความหลากหลายเยอะมากเลยนะฮะมีหลากหลายรูปแบบนะดราก้อนฟลายบัตเตอร์ฟลายเฮาส์ฟลายแมลงวันนะเพลียเอฟิดนะปลวกเทอไมนะชีปะขาวซิลเวอร์ฟิชตักกะแตนนะฮะwater strider นะตัวต่อนะ warps นะหรือนะเหานะ louse นะครับโครงสร้างของอินเสกนะหรือสัตว์ในกลุ่มเฮกซาโพดาก็ค่อนข้างนะมีการปรับเปลี่ยนนะให้มีประสิทธิภาพหลายอย่างมากนะครับมีระยางเห็นไหมฮะเป็นข้อนะมีเส้นเลือดอยู่ทางด้านหลังระบบเลือดเป็นแบบเปิดนะครับมีปากมีระยางที่ปากนะช่วยทำหน้าที่ในการกินอาหารให้เหมาะสมกัดดูดเจาะ
นะครับมีระบบท่อลมนะ tracheal system มีระบบประสาทด้านท้องนะมีนะปากหลอดอาหารครอบกระเพาะลำไส้นะครับมีท่อมัลปิเกียนนะดัดแปลงมาจากระบบทางเดินอาหารนะช่วยในการขับถ่ายนะโดยขับถ่ายปัสสาวะนะร่วมไปกับอุจจาระนะออกมาทางเดินอาหารมีระบบสืบพันธุ์นะต่างๆมากมายมีสมองนะมีสมองที่นะสามารถควบคุมนะครับการทำงานของอวัยวะรับความรู้สึกและอวัยวะสั่งการต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วนะครับร่างกายแบ่งเป็นหัวอกแล้วก็ท้องนะครับนะในส่วนของระบบประสาทนะครับระบบประสาทของแมลงก็จะมีนะครับปมประสาทนะมีแกงเกลียนนะอยู่ตามปล้องตามข้อต่างๆเป็นระยะนะทำให้สามารถควบคุมการสั่งการของส่วนต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพปัจจุบันนะสัตว์ในกลุ่มเฮกซาโพดาแล้วหรือพวกแมลงเนี่ยมีประมาณ30กว่าออเดอร์หรือ30กว่าอันดับนะแต่เราก็พูดถึงแค่บางส่วนเท่านั้นนะครับนะโดยนะกลุ่มที่นะเป็นแมลงโบราณนะเป็นแมลงโบราณนะที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ก็จะเป็นพวก wingless insect นะก็ได้แก่นะอาร์คีนะอาร์คีโอนาธานะ brittle tail นะคือเจ้าตัวในภาพขวามือนี้กับนะไซเจนโตมานะ silver fish นะคือตัวชีปะขาวนะปัจจุบันก็เหลือประมาณสัก350-450สปีชีนะเจ้าพวกนี้เป็น wingless insect นะเชื่อว่าเป็นแมลงนะในยุคแรกๆนะที่เกิดขึ้นนะครับนะอาร์คีโอนาธานะเป็น wingless insect นะที่พบตามนะขอนไม้ตามที่ชื้นที่มืดนะครับกองขยะกองปุ๋ยหมักนะแง่งหินนะกินสาหร่ายซากพืชและไหลเค็มเป็นอาหารนะส่วนไซเจนโตมาหรือ silver fish ขนาดเล็กนะครับนะตัวแบนนะตาลดรูปลงนะอาจจะไม่ได้ใช้ตาในการมองเห็นนะอาศัยอยู่ตามใบไม้ตามซอกไม้นะครับหรือแม้แต่ตามบ้านเรือนนะครับแล้วก็กลายเป็นศัตรูพืชศัตรูสัตว์ไปด้วยได้เหมือนกันนะและที่เหลือนะที่เหลือคือ winged insect นะครับคือกลุ่มของแมลงที่มีปีกนะซึ่งแบ่งเป็น6กลุ่มนะครับแยกย่อยเป็น2กลุ่มนะก็คือพวกที่กลุ่มที่มี complete metamorphosis คือมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างจากไข่เป็นลาว่าจากลาว่าเป็นดักแด้ปูป้าจากแล้วก็ปูป้าเป็นตัวเต็มวัยกับกลุ่มที่มี incomplete metamorphosis ก็คือไข่เป็นตัวอ่อนที่คล้ายตัวเต็มวัยแล้วหลังจากนั้นก็ลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยเอามาดูกลุ่ม4กลุ่มที่มี complete metamorphosis ก่อนก็ได้แก่ Coleoptera ก็คือพวก beetle หรือด้วงนะประมาณ 300,000 กว่าชนิดเยอะกว่าเพื่อนเลยนะ beetle นะก็ได้แก่อะไรฮะนะอย่างนี้ตัวนะ snout weevil เห็นไหมฮะเหมือนมีงวงยาวๆเหมือนงวงเลยฮะนะเจ้าตัวนี้นะเป็นกลุ่มของแมลงที่มีความหลากหลายมากที่สุดนะมีปีก2คู่นะคู่หนึ่งจะแข็งนะและหนานะส่วนอีกคู่หนึ่งบางนะ membranous แล้วก็นะครับ exoskeleton ที่แข็งและหนานะแล้วก็มีส่วนปากนะที่ปรับนะ mouth part นะที่ปรับเปลี่ยนไปสำหรับการเจาะการเคี้ยวนะแล้วแต่สไตล์การดำรงชีวิตนะต่อมา Diptera นะประมาณ 150,000 กว่าสปีชีส์นะแมลงในกลุ่ม Dipteran มีปีกคู่เดียวนะเพราะว่าคู่ที่2เนี่ยปีกคู่ที่2มันเปลี่ยนไปเป็นโครงสร้างในการทรงตัวในการช่วยรักษาสมดุลของการทรงตัวเรียกว่า halter นะครับปากก็พัฒนาไปเป็นปากสำหรับ sucking นะสำหรับการดูด piercing สำหรับการเจาะนะหรือ lapping นะสำหรับการกัดนะครับเลียนะครับเช่นแมลงวันนะครับยุงนะเป็นตัวอย่างนะที่นะเห็นชัดเจนของแมลงในกลุ่ม Dipteran ดำรงชีวิตนะอาจจะเป็น scavenger กินซากนะเป็นผู้ล่า predator หรือเป็น parasite นะครับเป็นปรสิตนะเหมือนกับแมลงอื่นๆครับอย่างเช่นแมลงวัน
นะก็จะมีตานะที่พัฒนาดีเป็นตาประกอบนะ compound eye สามารถมองเห็นได้ในมุมกว้างนะแล้วก็นะมีความว่องไวนะในการตรวจจับการเคลื่อนไหวนะครับไฮมีน็อปเทอราประมาณ120,000กว่าสปีชีส์ไฮมีน็อปเทอรานะก็ได้แก่มดนะผึ้งต่อนะพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นโซเชียลอินเซ็กต์นะครับก็คือเป็นแมลงสังคมนะอยู่เป็นสังคมเป็นอาณาจักรเป็นนะเป็นโคโลนีนะครับมีปีกบางๆนะมีปีกบาง2คู่นะมีการเคลื่อนไหวส่วนหัวมีปากสำหรับการกัดกันดูดนะครับตัวเมียนะของหลายๆสปีชีส์นะจะมีอะไรฮะจะมี stinging organ นะหรือมีเข็มพิษอยู่ที่ด้านท้องนะอยู่ส่วนท้ายของด้านท้องนะหลายๆสปีชีส์นะสามารถสร้างรังนะอย่างเช่นต่อนะผึ้งเนี่ยสามารถสร้างรังนะแล้วคนก็ไปเก็บน้ำหวานเก็บอะไรมานะเป็นผลพลอยได้แมลงอีกกลุ่มหนึ่ง Lepidoptera อันนี้ก็ได้แก่นะผีเสื้อนะบัตเตอร์ฟลายแล้วก็มอสผีเสื้อกลางคืนนะมีปีก2คู่เช่นกันแล้วก็ปีกเนี่ยนะประดับด้วยเกล็ดเล็กๆจำนวนมากนะแล้วมันมีองศาในการหักเหในการสะท้อนแสงที่แตกต่างกันจึงทำให้เกิดลวดลายบนปีกนะกินอาหารนะด้วยการใช้ปากที่เปลี่ยนแปลงเป็น proboscis หรืองวงยาวๆนะครับงวงยาวๆอย่างคล้ายๆในภาพนี้เห็นไหมฮะนะสามารถเจาะดูดผ่านนะโครงสร้างของดอกไม้นะลงไปกินน้ำหวานที่ซ่อนอยู่ภายในได้นะซึ่งมันก็เหมือนเป็น co-evolution ร่วมกันระหว่างผีเสื้อกับดอกไม้นะครับนะLepidopteran ส่วนใหญ่เนาะกินน้ำหวานนะเนกตาร์เป็นอาหารบางชนิดอาจจะกินอื่นๆได้เช่นเลือดหรือน้ำตานะครับต่อมาแมลงอีก2กลุ่มนะครับที่มีเมตามอร์ฟอสิสแบบไม่สมบูรณ์นะกลุ่มแรกคือเฮมิปเทอรานะประมาณ 80,000 กว่าสปีชีส์นะเฮมิปเทอรานก็คือทรูบักส์นะด้วงที่แท้จริงนะเช่นสติงบักเบดบักแอสซาซินบักนะแมลงในอันดับนี้นะส่วนนะในอันดับเหล่านี้ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็จะเข้าใจผิดนะนะเข้าใจสับสนไปกับอันดับอื่นจริงๆด้วงคือกลุ่มนี้นะครับนะเฮมิปเทอรานะครับเฮมิปเทอรานะมีปีก2คู่เช่นกันนะคู่แรกนะปีกคู่1นะจะนะเป็นแบบลีเทอรี่นะจะเหนียวนะจะเหมือนปีกหนังนะบางส่วนนะอีกคู่หนึ่งนะอีกคู่หนึ่งจะเป็นปีกบาง membranous นะครับแล้วก็จะมีปากแบบเจาะหรือปากแบบดูดนะแล้วก็มี metamorphosis ที่ไม่สมบูรณ์นะอย่างอันเนี้ยนะตัวเต็มวัยกับตัวอ่อนคล้ายๆกันเลยแต่ตัวอ่อนยังมีลักษณะนะไม่ครบสมบูรณ์เหมือนตัวเต็มวัยนะครับนะตัวอ่อนก็อาจจะเรียกว่านะตัวนิ้มนะครับ Orthoptera นะประมาณน้อยสุดเลยฮะ10,000กว่าสปีชีส์ก็ได้แก่ grasshopper นะตั๊กแตนนะคริกเก็ตนะจิ้งหรีดนะแล้วก็ตัวอื่นๆส่วนใหญ่เป็น herbivorous นะกินพืชหรือเป็นศัตรูของเกษตรกรชัดเจนเลยใช่ไหมฮะนะจะมีนะขาหลังขนาดใหญ่นะครับปรับมาสำหรับการกระโดดนะครับ jumping มีปีก2คู่นะปีกอันนึงหนาเหนียวกว่าอีกอันนึงบางกว่านะครับสามารถมีปากแบบกัดนะแบบเคี้ยวนะบางครั้งก็เรียกว่านะ spare bearer นะ carnivore นะก็คือนะผู้มีอะไรฮะผู้มีมีดผู้มีหอกคือมีปากอันแหลมคมนั่นเองมีโครงสร้างของปากที่สามารถกัดสามารถนะทำร้ายนะแมลงนะหรือว่านะพืชนะอื่นๆได้นะครับนะเฟสนะหน้าแล้วก็ขานะสามารถปรับเปลี่ยนรูปร่างให้ดูน่ากลัวนะครับตัวผู้นะออทอปเทอรานตัวผู้ส่วนใหญ่จะนะมีการจับคู่นะมีการสร้างเสียงนะมีการสร้างเสียงนะในเพื่อใช้จับคู่นะจับคู่คือคอร์ดชิปนะโดยการรับบิ้งถูส่วนของร่างกายเข้าด้วยกันนะทำให้เกิดเสียงนะอย่างเช่นถูส่วนปลายของขาหลังนะทำให้เกิดเสียงเหมือนในจิ้งหรีดนะครับนะ
กลุ่มต่อมาสับไฟลัมต่อมานะเฮกซาโพดานี้ยิ่งใหญ่มากนะครับคีริเซราตานะจะแบ่งส่วนของลำตัวเป็น2 ส่วนนะ2แทกมาตาคือท้องกับหัวและอกรวมกันเรียกว่าเซฟโลทอร์เร็กซ์นะมีโครงสร้างพิเศษช่วยในการกินอาหารเรียกว่าคีริเซอรีนะครับนะอยู่ในส่วนของปากนะมีเพดิพัลนะเป็นนะระยางนะที่อยู่นะหลังถัดมาจากส่วนของปากนะช่วยทำหน้าที่เป็นเหมือนเซนซอรี่ออร์แกนนะในแมงมุมนะในแมงมุมตัวผู้ก็ใช้เพดิพัลช่วยในการลำเลียงสเปิร์มนะในการผสมพันธุ์กับตัวเมียนะหายใจนะเนื่องจากอยู่บนบกนะก็จะหายใจโดยใช้บุ๊กลังนะปอดแผงนะหรือระบบท่อลมนะครับขับถ่ายด้วยท่อระบบท่อมัลปิเกียนนะตัวอย่างก็ได้แก่แมงมุมไรเห็บแมงป่องนะแมงดาทะเลนะแมงดาทะเลก็มีแมงดาจานกับแมงดาถ้วยนะแมงดาจานก็คือทาคิพลีอุสนะใจจัสนะตัวใหญ่กว่าหางเหลี่ยมนะแมงดาถ้วยหรือเหรานะแคสิโนสกอร์เปียสนะโรทันดิคอร์ตานะครับก็นะหางกลมนะส่วนในภาพนี้ก็คือแมงมุมนะไรนะแมงป่องนะเห็บหมัดนะแล้วก็แมงดาทะเลพวกนี้คือพวกคีริเซเรตต่อมาสับไฟลัมที่3ครัสเตเชียนะครัสเตเชียลำตัวแบ่งเป็น3ส่วนคือหัวอกแล้วก็ท้องนะครับมีหนวดนะมีหนวดนะมีหนวดคือแอนเทนนานะแล้วก็แมนดิเบิลนะครับมีระยางแตกเป็น2แขนง2กิ่งนะเรียกว่าไบรามัสแอปเพนเดจนะส่วนของหัวกับอกนะบางทีมีแผ่นนะหนาปกคลุมเชื่อมรวมกันเรียกว่าคาราเปสนะครับมี10ขาเดคาพอดนะแล้วก็อาจจะมีขานะที่นะมี10ขานะเชื่อมอยู่ตรงส่วนอกนะเรียกว่าพีริโอพอดนะครับแล้วก็มีพีโอพอดนะหรือขาว่ายน้ำอยู่ตรงปล้องท้องนะเรียกว่าสวิมเมอร์เรตหรือพีโอพอดนะครับแล้วก็ตรงส่วนท้ายนะที่เป็นหางแล้วก็เป็นส่วนแหลมๆตรงกลางนะตรงท้ายตัวถ้าเกิดกินเวลากินกุ้งจะเห็นนะเรียกว่ายูโรพอดกับเทลซันนะครับได้แก่กุ้งปูล็อบสเตอร์นะโอพอสซัมชริมนี่ก็คือเคยนะพิวบักหรือโลลิโพลีก็คือไอโซพอดนะบานาเคิลเพียงหินเพียงคอหานนะครับไรแดงโคพิพอดเหาไม้นะครับฟิชไลส์นะในภาพนี้ก็คือเคยกุ้งล็อบสเตอร์กุ้งอื่นๆอันนี้พิวบักนะพิวบักหรือกระสุนพระอินนะครับหรือโคพิพอดนะถ้าอยู่ในน้ำนะเพียงหินเพียงคอห่านเหาไม้นะครับต่อมาไมริเอโพดาขอโทษเมื่อกี้กระสุนพระอินทร์อยู่ในไมริเอโพดานะครับนะเมื่อกี้โคพิพอดนี่ก็คือมาพวกแมลงสาบทะเลนะครับส่วนไมริเอโพดานะก็ได้แก่มิลิปีดกับเซนติพีดนะมิลลิก็คือล้านนะตัวล้านขากับเซนติพีดนะพีดพีดาโพดาก็คือขาเซนติก็คือร้อยนะตัวร้อยขาตัวล้านขาคือพวกกิ้งกือตัวร้อยขาก็คือพวกตะขาบนะอย่างเจ้าตัวนี้นะอินลักอินแลกมี่นะพลีนีพีสนะพวกนี้มีขานับได้นะสถิตินับได้ถึง666ขานะทุกสปีชีอยู่บนบกนะครับไม่มีคิวติเคิลเคลือบนะครับเอ็กโซสเกเลตอนเหมือนอินเสกดังนั้นเจ้าพวกนี้เห็นตัวแข็งๆมีเปลือกแข็งๆนะทำไมมันต้องหลบอยู่ตามซอกนะตามที่ชื้นตามที่มืดทำไมมันไม่ออกมาวิ่งตอนกลางวันเพราะมันไม่มีคิวติเคิลหนาๆเคลือบนั่นเองนะถ้ามันออกมานะร่างกายมันก็แห้งนะก็ถูกแสงแดดทำลายนะครับไมริเอพอดนะครับมี2ปล้องของลำตัวก็คือหัวนะหัวแล้วก็นะส่วนของลำตัวถัดมาก็จะเป็นนะส่วนของนะ
ท้องที่แบ่งเป็นปล้องๆนะยืดยาวออกไปส่วนหัวก็จะมีหนวดนะคู่หนึ่งแล้วก็มีตาแบบซิมเปิลมีตาแบบธรรมดานะครับแล้วก็นะอาจจะมีแมนดิเบิลนะมีโครงสร้างอยู่ใกล้กับส่วนปากนะเป็นระยางส่วนในเซนทิปีดในปล้องท้ายนะครับถัดจากหัวนะก็จะมีขานะคู่ละปล้องนะครับซึ่งตรงข้ามกับมิลลิปีดนะซึ่งจะมีขานะครับ2คู่ต่อ1ปล้องนะครับตัวอย่างของสัตว์ในกลุ่มนี้ก็ได้แก่กิ้งกือตะขาบนะกระสุนพระอินทร์นะตะเข็บนะพอโรพอดอันนี้คือกระสุนพระอินทร์นะซึ่งจะต่างจากตัวนี้นะอันนี้จะเป็นแมลงสาบทะเลนะเป็นโคพีพอดเป็นไอโซพอดนะครับหรือพิวบักนะครับอันนี้นะอันนี้แก้ใหม่นะอันนี้คือกระสุนพระอินทร์นะเป็นไมรีเอพอร์ตอันนี้กิ้งกือแล้วก็อันนี้ตะขาบแล้วก็อันนี้พอโรพอร์ตนะครับส่วนกลุ่มสุดท้ายครับไตรโลไบโตมอร์ฟานะเจ้านี่จะเห็นได้ว่าสูญพันธุ์ไปนานแล้วครับนะเป็นสัตว์ไฟลัมของอาร์โทรพอดที่สูญพันธุ์ไปแล้วไม่เหลือลูกหลานอยู่ในปัจจุบันแล้วนะยูริปเทอริดนะยูริปเทอริดนะเป็นออเดอร์ที่มีคิลิเซเรตนะอยู่ในทะเลนะอย่างเช่นซีสกอร์เปียนนะครับไตรโลไบนะเป็นฟอสซิลนะที่เจอเยอะและพบเยอะมากนะในเวลาดูซากดึกดำบรรพ์นะอายุย้อนไปประมาณ250ล้านปีหากินตามพื้นมหาสมุทรพื้นทะเลนะเป็นพวกเบนทิกนะโรมิ่งคือว่ายไปตามนะพื้นดินใต้ทะเลนะบทบาทเป็นสกาเวนเจอร์กินซากหรือเป็นผู้ล่านะพรีเดเตอร์บางชนิดนะอาจจะอยู่นะหรือหากินแบบเซสไซเป็นฟิลเตอร์ฟีดเดอร์ก็มีนะหรือบางชนิดอาจจะเป็นเพลาจิกคือว่ายน้ำนะว่ายน้ำอิสระหากินแพลงก์ตอนต่างๆเป็นอาหารร่างกายแบ่งเป็น3ส่วนนะแทกมา3แทกมาต้าคือหัวหรือเซฟาลอนนะแล้วก็อกนะแล้วก็ท้องนะส่วนโพสทีเลียเซกเมนต์หรือส่วนท้ายสุดนี่เรียกว่าพิกจีเดียมนะไพจีเดียมนะครับนี่นะมีหัวนะเซฟาลอนนะครับแล้วก็ทอร์กซ์นะครับแล้วก็พิกจีเดียมนะฮะแล้วก็นะยังแบ่งออกเป็น3โลบนะตามยาวยังแบ่งได้เป็น3ส่วนนะส่วนซ้ายส่วนขวาแล้วก็ตรงกลางนะ left plural right plural แล้วก็ central หรือ axial lobe นะครับระยางก็เป็นข้อๆนะครับมีหนวดนะ1คู่ antenna แล้วก็มีตาประกอบนะตาประกอบแสดงว่าลักษณะตาประกอบนี่วิวัฒนาการมานานแล้วนะฮะแล้วก็นะเลนตาของไตรโลไบนะยังเป็นเลนตานะที่ประกอบขึ้นมาจากแคลไซต์นะสารประกอบแคลเซียมเหมือนกันนะแล้วก็ใสนะใสนะที่พูดไปทั้งหมดคือสัตว์ในกลุ่มโปรโตสโตมนะครับซึ่งแบ่งออกเป็นพวกโทรโฟโลโฟโทรโคซัวนะครับแล้วก็เอ็กไดโซซัวนะโลโฟโทรโคซัวนะก็ยังแบ่งออกเป็นอะไรฮะโลโฟโทโคซัวนะก็ยังแบ่งออกเป็นหลายไฟลัมนะเช่นพลาติเฮลมินทิสแอนเนลีดาโรติเฟรานะครับมอนลัสกานะส่วนเอ็กไดโซซัวนะก็ได้แก่เนมาโทดากับนะอาร์โทรโพดานะพวกนี้มีการลอกคราบนะกลุ่มต่อมาของสัตว์นะพวกไบเลทเทเรียนะครับก็คือพวกดิวเทโรสโตมนะครับดิวเทโรสโตมเอกลักษณ์สำคัญของมันคือนะบลาสโตพอเปลี่ยนไปเป็นเอนัสก่อนปากเกิดทีหลังนะคลีเวจนะเป็นแบบอินดีเทอร์มิเนตคลีเวจนะยังไม่ได้ถูกระบุหน้าที่เจาะจงมากนะครับนะ phase of undifferentiated cell แล้วก็แบบยังไม่เซลล์ของระยะ cleavage ยังไม่ระบุหน้าที่นะ cleavage เป็นแบบ radial นะครับแล้วก็
นะ development ของ coulomb เป็นแบบไหนเอ่ยเป็นแบบ enterocoulomb ใช่ไหมเกิดจากผนังของ archenteron ปูดออกมาแล้วก็หลุดออกมาเป็นนะมีโซเดิร์มล้อมรอบนะช่องลำตัวที่แท้จริงอยู่ในกลุ่มของ deuterostome นะก็แบ่งออกเป็น3ไฟลัมสำคัญนี่ใกล้ตัวพวกเรามาแล้วนะคือไฟลัม Echinodermata ไฟลัม Hemichordata แล้วก็ไฟลัม Chordata นะในภาพนี้เป็นตัวอ่อนนะของปลาเห็นไหมฮะที่นะตัวส่วนท้องของมันยังคงติดกับนะยังคงติดกับถุงไข่แดงอยู่นะยังคงติดกับถุงไข่แดงอยู่deuterostomia นะไฟลัมแรกนะ hemichordata นะมีประมาณ85สปีชีส์นะครับคล้ายกับ echinoderm และ chordate hemichordate นะครับมีลักษณะสำคัญที่ร่วมกับ chordate ก็คือมีช่องเหงือกกิลสลิตนะมีท่อประสาทอยู่ทางด้านหลังนะ dorsal nerve cord นะกลุ่มใหญ่ของ Hemichordate ก็คือ Enteronews นะหรือ Acorn Worm แบบในภาพนี้ฮะหนอน Acorn นะ Acorn Worm เป็นสัตว์ทะเลนะอาศัยด้วยการฝังทรายนะหรืออยู่ฝังโคลนนะหรืออยู่ใต้หินนะอยู่ในกองหินนะอาจจะมีความยาวได้มากสุดถึง2เมตรก็ได้นะครับเหลือไม่กี่สปีชีส์แล้วเห็นไหมต่อมา Echinodermata นะประมาณ 7,000 สปีชีส์นะเอ็กไคโนเดิร์มนะได้แก่อีแปะทะเลเหรียญทรายนะแซนดอลล่านะดาวทะเลซีสตาร์เม่นทะเลซีเออร์ชินนะเป็นสัตว์ทะเลนะทั้งหมดนะครับมีสมมาตรแบบรัศมีนะในตอนตัวเต็มวัยแต่ตอนเป็นตัวอ่อนมีสมมาตรแบบ2ซีกนะครับสามารถเคลื่อนที่และกินอาหารโดยใช้ระบบท่อภายในตัวเป็นตัวปั๊มน้ำเสมือนระบบไฮดรอลิกนะคือระบบเท้าท่อในการกินในการเคลื่อนที่ส่วนอีกไฟลัมหนึ่งคือไฟลัมของพวกเรานะไฟลัมคอร์ดาตานะประมาณ 56,000 กว่าสปีชีส์นะประมาณ90นะกว่า 90% ของสัตว์ในไฟลัมนี้มีแกนค้ำจุนนะร่างกายมีกระดูกสันหลังหรือมีแบ็กโบนเราเลยเรียกว่าพวกสัตว์มีกระดูกสันหลังหรือ vertebrate แต่ก็ยังรวมนะ invertebrate คือตัวที่ยังไม่มีกระดูกสันหลังอยู่ด้วยนะเช่น lancelate นะ tunicate นะ hagfish นะพวกนี้นะก็ยังจัดอยู่ในไฟลัมนี้ด้วยแต่ก็จะแยกกลุ่มย่อยออกไปนะครับก็คือเพรียงหัวหอมนะเพรียงหัวหอมนะแอมฟิออกซัสนะครับแล้วก็ปลาปากกลมนะฮะเรามาดูเฮมิคอร์ดาต้าก่อนนะเฮมิคอร์ดาต้านะหรือดิวเทโรสโตมที่มีลักษณะคล้ายกับหนอนนะเวิร์มไลค์ดิวเทโรสโตมนะได้แก่เอนเทโรนิวส์นะหรืออะคอนเวิร์มนะจะฝังอยู่ในทรายหรือโคลนหรือตามซอกหินกับเทโรแบงค์นะเป็นอยู่เป็นโคโลนีอาศัยอยู่ในท่อหุ้มลำร่างกายเอาไว้นะทิวบ์เดเวลลิ่งนะมีท่อนะห่อหุ้มร่างกายกินอาหารแบบฟิลเตอร์ฟีดเดอร์นะเป็นผู้กินอาหารด้วยการกรองนะมีโปรบอสซิสนะหรืองวงนะดูจากในภาพนะมีโปรบอสซิสหรือมีงวงนะช่วยในการกินอาหารนะมีอันนี้ก็มีอาร์มีช่วยกรองนะช่วยกรองช่วยจับอาหารนะอันนี้มีท่อนะสามารถนะมุดตัวซ่อนอยู่ในท่อได้นะอันนี้ก็คือเทโรบรันช์อันนี้อะคอนเวิร์มนะอะคอนเวิร์มก็จะเห็นว่าอะไรครับนะมีงวงนะโปรบอสซิสนะมีปากอยู่ด้านล่างมีคอล่ามีช่องเหงือกหรือกิลสลิตนะช่วยในการแลกเปลี่ยนแก๊สอันนี้เป็นลักษณะโบราณที่ต่อมาก็พัฒนามาในพวกคอร์เดตและพวกสัตว์มีกระดูกสันหลังด้วยนะครับทางเดินอาหารสมบูรณ์นะมีตัวอ่อนในตอนเป็นตัวอ่อนนะฮะมันเป็นตัวอ่อนของพวกนะอันนี้เอ็กไคโนเดิร์มนะและนี่ตัวอ่อนของเฮมิคอร์เดตเห็นไหมฮะตัวอ่อนของเอ็กไคโนเดิร์มกับเฮมิคอร์เดตก็คล้ายกันเพราะฉะนั้น2ไฟลัมนี้ก็เลยจัดอยู่ด้วยกันนะเจ้าอะคอนเวิร์ม
เห็นไหมฮะมันกินอาหารมันดูดทรายดูดโคลนดูดดินกินเข้าไปแล้วมันก็ปล่อยออกมาทางเอนัสของมันเห็นไหมปากกินทางนึงแล้วก็ย่อยเอาสารอินทรีย์เอาสารอาหารเข้าไปแล้วกากก็ทิ้งนะกลายเป็นเนี่ยเป็นเส้นๆของดินที่เราเห็นตามชายหาดนะครับทรังหรือลำตัวของสัตว์ทั้งสองกลุ่มนี้เนี่ยนะก็จะมีเหงือกนะมีช่องเหงือกช่วยในการหายใจมีระบบย่อยอาหารระบบสืบพันธุ์นะครับอันนี้คือไฟลัมแรกนะเฮมิคอร์ดาตานะกลุ่มตัวอย่างแรกคืออะคอนเวิร์มเห็นไหมฮะนี่คือหน้าตาของเจ้าอะคอนเวิร์มนะมันโผล่ปากด้านหนึ่งขึ้นมาเพื่อกินอาหารนะกินซากนะแล้วก็ทวารหนักหรือเอนัสไปโผล่อีกด้านแล้วก็ปล่อยนะกากอาหารออกมานะหรืออาจจะล่องลอยนะอยู่นะตามกองหินตามแนวปะการังก็ได้เช่นกันส่วนนี้ก็คือโพรบอสซิสส่วนอันนี้คือเทโรบรันช์นะก็จะสร้างท่อห่อหุ้มลำตัวนะอยู่เป็นกลุ่มเป็นโคโลนีนะมีส่วนของงวงของปากนะแล้วก็มีเทนทาเคิลนะหรืออาร์มนะช่วยจับช่วยกรองอาหารนะครับไฟลัมต่อมาเอไคโนเดอร์มาตานะได้แก่พวกดาวทะเลเม่นทะเลแล้วก็ปลิ่นทะเลนะซีสตาร์ซีเออร์ชินนะซีคิวคัมเบอร์นะการเจริญของตัวอ่อนนะของสัตว์ในไฟลัมนี้จะคล้ายกับของคอร์เดตหรือสัตว์มีกระดูกสันหลังนะครับสัตว์พวกนี้นะในระยะตัวเต็มวัยนะจะมี internal skeleton นะโครงร่างภายในนะที่มีแคลเซียมเป็นองค์ประกอบนะคล้ายๆกระดูกนะเรียกว่า ossicleนะออสซิเคิลของสัตว์ในไฟลัมนี้บางกลุ่มสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างยื่นเป็นหนามแหลมนะเป็นสปายนะหรือเป็นบัมนะหรือเป็นคลอนะสำหรับนะจับสำหรับเกาะนะครับหรือสำหรับป้องกันตัวนะครับสมมาตรของสัตว์กลุ่มนี้นะส่วนใหญ่ก็จะสมมาตรแบบ5แฉกเพนต้าเรเดียลซิมเมทรีก็เป็นสมมาตรแบบรัศมีเช่นกันนะเคลื่อนที่เคลื่อนไหวนะจับนะหรือขยับร่างกายหยิบจับสิ่งต่างๆโดยใช้เท้าท่อนะหรือทิวฟีดนะเป็นเหมือนระบบไฮดรอลิกนะไฮดรอลิกซิสเต็มควบคุมโดยกล้ามเนื้อและระบบน้ำนะเป็นวอเตอร์วาสคิวลาร์ซิสเต็มนะครับระบบประสาทนะ simple แล้วก็ decentralized nervous system คือระบบประสาทจะไม่ได้มีสมองเป็นศูนย์รวมนะแต่ระบบประสาทจะกระจายไปตามแฉกต่างๆนะครับแล้วก็ใช้ในการควบคุมการทำงานของเท้าท่อที่อยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกายนะปากนะครับปากจะอยู่ด้านหนึ่งนะของร่างกายตัวเต็มวัยแล้วทวารหนักหรือเอนัสก็จะเปิดอีกด้านหนึ่งที่ตรงข้ามกับปากนะด้านปากก็เรียกว่าออรัลไซนะตรงข้ามกับปากก็เรียกแอบออรัลไซนะครับส่วนนี้ก็เป็นตัวอ่อนนะเห็นไหมมันมีสมมาตรแบบ2ซีกแล้วพอมันโตเป็นตัวเต็มวัยมันก็เปลี่ยนเป็นสมมาตรแบบรัศมีนะส่วนในภาพนี้แสดงให้เห็นด้านท้องฮะเห็นเท้าท่อนะหรือทิวฟีดเป็นจำนวนมากนะเรียงตัวอยู่ตามอาร์มหรือแขนนะครับของเจ้าดาวทะเลกลุ่มนี้ในตัวอย่างความหลากหลายของสัตว์ในไฟลัมเอ็กไคโนเดอร์มาตาก็แบ่งออกได้เป็น5คลาสนะเอสเตอรอยเดียนะแอสเตอรอยเดียโอฟิยูรอยเดียนะครับเอ็กไคโนเดียโฮโลทูรอยเดียแล้วก็ไครโนเดียถ้าดูจากแผนภูมิต้นไม้แสดงความสัมพันธ์ทางวิวัฒนาการเราก็จะเห็นว่าพวกเพลมาโตซัวนะหรือเจ้ากลุ่มไครโนเดียบลาสทอยเดียเนี่ยนะหรือพวกดาวขนนกพระพลึงทะเลอันนี้แยกออกมาก่อนจากนั้นนะก็ถึงแยกออกมาเป็นสายของพวกโอฟิยูรอยเดียแอสเตอรอยเดียนะก็คือพวกดาวเปราะดาวตะกร้าดาวทะเลนะครับแล้วอีกสายหนึ่งก็คือพวกนะโฮโลทูรอยเดียนะปลิงทะเลกับเอ็กไคโนเดียเม่นทะเลแล้วก็เหรียญทรายนะครับคลาสแรกแอสเตอรอยเดียนะดาวทะเลนะครับหรือซีสตาร์ซีไดซีนะอันนี้เป็นดาวทะเลที่ไม่มีแขนนะ Sunflower Star นะ
เป็นดาวทะเลที่มีแขนเยอะที่สุดนะถึง24แขนชื่อวิทยาศาสตร์ของเขาคือพิกโนโพเดียเฮลิแอนโทเฮลิแอนทอยเดสนะครับมีเท้าท่อสมมาตรนะรัศมีเท้าท่อแยกไปตามแฉกต่างๆนะเรเดียลแคนาลแล้วก็มีระบบท่อน้ำนะเป็นวงอยู่รอบนะรอบปากตรงกลางคือริงแคนาลนะถ้าเกิดนะร่างกายเสียหายนะฉีกขาดแตกหักสามารถงอกใหม่ได้นะนี่คือคุณสมบัติที่มหัศจรรย์มากเราเรียกว่า regeneration นะครับอันนี้คือพวกดาวทะเลเห็นไหมฮะนะมันไม่ได้ตัวแข็งๆอย่างนี้มันสามารถนะขยับนะอาร์มหรือแขนของมันนะไปยึดจับนะส่วนต่างๆได้นะนี่เห็นที่เห็นมันเกาะนะหอยสองฝาอยู่มันคือกำลังกินนะมันสามารถใช้เท้าท่อของมันเนี่ยเปิดนะฝาหอยแล้วก็ยื่นส่วนของปากมันเข้าไปนะดูดกินร่างกายของสับหอยสองฝานะที่เป็นอาหารของมันได้นะครับนี่คือโครงสร้างของดาวทะเลนะมีทางเดินอาหาร digestive tract นะสั้นนะปากอยู่ทางด้านล่างนะตรงกลางของดาของแฉกนะครับแล้ว anus อยู่ทางด้านบนนะอยู่ทางด้านบนนะผิวของมันนะก็จะปกคลุมไปด้วยน้ำอาจจะสั้นยาวแล้วแต่ชนิดแล้วก็จะมีเหงือกนะฮะมีกิลขนาดเล็กนะแทรกอยู่ตามผิวหนังนะทำหน้าที่แลกเปลี่ยนแก๊สนะครับแก๊สเอ็กซ์เชนจ์แล้วก็มีมาดรีโพไรท์นะมาดรีโพไรท์คือท่อน้ำนะสำหรับเป็นช่องสำหรับควบคุมน้ำเข้าน้ำออกนะจากระบบท่อน้ำหรือ vascular water vascular systemนะครับนะจะถ้าเกิดดูภาพนะพอดูที่แต่ละส่วนนะก็จะเห็นอะไรฮะเท้าท่อหรือทิวฟีดนะเรียงตัวเป็นเหมือนกระป๋องนะส่วนที่เป็นกระป๋องเรียกว่าแอมพูล่านะแล้วส่วนที่ยื่นออกมาเอาไว้จับเอาไว้พ่นน้ำออกนี่เรียกว่าโพเดียมนะเป็นส่วนที่เหมือนเท้าเพราะฉะนั้นส่วนของแอมพูล่าเนี่ยก็จะสควีซนะหรือบีบแล้วก็คลายนะเพื่อดูดน้ำเข้าไปหรือปล่อยน้ำออกมาทำให้เกิดการเคลื่อนที่นะสามารถยึดเกาะหรือเคลื่อนที่นะกับส่วนไปยังส่วนต่างๆหรือยังสิ่งต่างๆได้นะครับสามารถใช้ยึดเกาะกับพื้นผิวต่างๆนะหรือสามารถนะปล่อยนะแล้วก็ขยับนะปล่อยยึดปล่อยเกาะปล่อยอย่างนี้ได้นะครับส่วนนะพอมีท่อน้ำมาดรีโพไรท์นะควบคุมน้ำเข้าน้ำออกน้ำเข้ามาก็จะวนรอบริงแคนาลนะแล้วก็จะแตกแขนงไปตามแฉกต่างๆนะไปตามท่อรัศมีนะครับหรือเรเดียลแคนาลนะแล้วน้ำที่ผ่านมาตามเรเดียลแคนาลนะก็จะถูกส่งไปยังแอมพูล่านะแล้วก็บีบออกนะทางโพเดียมนะครับนะมีนะถ้าเป็นทางเดินอาหารก็มีปากนะท่อกระเพาะสั้นๆแล้วก็แยกไปตามลำไส้นะตามแฉกต่างๆแล้วก็มีนะต่อมสร้างน้ำย่อยนะย่อยอาหารแล้วก็ดูดซึมนะมีอวัยวะสืบพันธุ์นะโกแนตแทรกอยู่ตามแต่ละแฉกของเจ้าดาวทะเลนี้ด้วยนะครับคลาสที่2โอฟิยูไรเดียนี่ก็คือดาวเปราะดาวตะกร้านะครับบริทเทิลสตาร์แล้วก็บาสเกตสตาร์อันนี้ก็จะเห็นว่าแฉกหรืออาร์มของมันนะจะมีความอะไรฮะยืดหยุ่นนะสามารถนะคืบคลานยึดเกาะอะไรนะหรือมีการแตกแขนงอันนี้คือดาวตะกร้านะพวกนี้คือดาวเปราะนะดาวเปราะดาวตะกร้าพวกนี้เป็นศัตรูของชาวประมงเกษตรกรผู้เลี้ยงหอยเลยนะครับนะมี flexible arm นะแขนของมันมีความยืดหยุ่นนะครับมากกว่าส่วน with basket star นะก็อันนี้ก็จะกินอาหารด้วยการกรองนะครับมักจะกินอาหารด้วยการกรองคลาสต่อมา echinoidea นะได้แก่เม่นทะเลแล้วก็เหรียญทรายนะครับมี endoskeleton ที่ค่อนข้าง rigid นะก็คือขยับได้น้อยมากเปราะนะฮะกระดูกนะที่อยู่ภายในหรือบนนี้เพลทนะที่เรียกว่าออสซิเคิลเนี่ยนะก็จะเชื่อมรวมกันนะเชื่อมรวมกันเป็นแผ่นทำให้ตรงกลางกลวงนะหรืออาจจะเป็นทรงกลมนะเหมือนในเม่นทะเลอย่างเงี้ยถ้าเกิดดึงหนามออกนะมันก็จะเป็น
กลมๆนะตรงกลางกลวงนะครับเรียกว่านะเทสนะเทสนะล้อมรอบนะปกคลุมอวัยวะภายในเอาไว้นะพวกนี้ก็จะไม่มีแขนนะ no arms นะแต่ในเม่นทะเลหรือหอยเม่นก็อาจจะใช้เจ้าสปายของมันเนี้ยนะควบคุมการเคลื่อนที่แทนอาร์มได้นะปากนะปากก็จะมีโครงสร้างคล้ายกับฟันนะ tooth like structure เรียกว่า Aristotle lantern นะเดี๋ยวจะมีภาพให้ดูอันนี้ก็คือเหรียญสายนะไม่มีอาร์มละมันเชื่อมรวมกันเป็นแผ่นเดียวนะ ossicle มันเชื่อมรวมกันเป็นแผ่นเดียวนะต่อมาคลาสที่4 holothuroidea ก็ได้แก่ sea cucumber หรือว่าปลิงทะเลนะรูปร่างของมันคราวนี้ต่างไปจากดาวทะเลเม่นทะเลเลยรูปร่างเป็นทรงกระบอกยาวนะ cylindrical นะแปลว่าทรงกระบอก elongated แปลว่ายาวนะเช่น holothuria นะ thomasi นะสามารถมีความยาวได้ถึง2เมตรนะเป็นปลิงทะเลที่ยาวมากนะปากอยู่ด้านหนึ่งทวารหนักอยู่อีกด้านหนึ่งของร่างกายนะปากก็จะมีโครงสร้างนะคล้ายหนวดนะเป็นวงอยู่รอบนะเกิดมาจากการเปลี่ยนแปลงของทิวฟีดนะเพื่อทำหน้าแล้วก็ส่วนของท่อระบบท่อน้ำนะช่วยในการกินอาหารช่วยในการป้องกันนะอันตรายได้นะครับพวกนี้พอเวลาเจอศัตรูหรืออะไรเนี่ยมันสามารถพ่นอวัยวะภายในพ่นหนวดพวกนี้ออกมานะเพื่อนะทำให้ผู้ล่าตกใจนะมันจะได้หลบหนีไปได้แล้วมันก็สร้าง regenerate อวัยวะเหล่านี้ขึ้นมาใหม่นะครับคลาสสุดท้ายของไฟลัมเอ็กไคโนเดอร์มาตาก็คือคลาสไครโนเดียนะได้แก่พระพึ่งทะเลซีลิลี่หรือดาวขนนกนะเฟเธอร์สตาร์นี่ก็ดาวขนนกนี่ก็พระพึ่งทะเลนะฮะมักนะอยู่กับที่นะเซซายแล้วก็กินอาหารด้วยการกรองนะก็ใช้เจ้าหนวดที่เหมือนขนนกนี่แหละฮะช่วยกรองอาหารนะซิฟนะกรองแพลงก์ตอนนะจากกระแสน้ำนะกินเป็นอาหาร